ในวิดีโอนี้เรามาสร้างอมยิ้มวัฟเฟิลจากสกิทเทิลกันดีกว่าครับไปบุ้มฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อ่ะในวิดีโอที่เราทำกันไปนะครับคือผมนึกว่าจะใช้ M&M แทนได้ครับเป็นอมยิ้มวัฟเฟิลช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ครับแต่ผลออกมาเป็นแบบนี้ครับคือแบบไม่เละหมดเลยครับก็พอคิดวิดีโอที่เราดูนั่นแหละเขาใช้สกิทเทิลแบบนี้ไงครับขอรอบนะวิดีโอนี้ผมขอแก้มือใหม่เขาที่เป็นสกิทเทิลของจริงเลยครับซึ่งผมก็เพิ่งตาสว่างตอนที่ซื้อสกิทเทิลมานี่เลยครับเพราะผมอ่านดูครับฟึบสกิทเทิลจริงครับคือลูกอมเคี้ยวหนึบกลิ่นผลไม้ครับไม่ใช่ช็อกโกแลตเม็ดครับนั่นแหละครับคือทำไมผมมองเขาเป็นเม็ดอะผมก็นึกว่ามันจะเหมือนกับเป็นเอ็มไงเป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้ครับสรุปไม่ใช่ครับมันเป็นลูกอมผลไม้มันไม่ใช่ช็อกโกแลตครับบายจริงครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำได้แบบคลิปวิดีโอที่ผมดูแบบนั้นครับมันจะออกมาได้เป็นแบบนี้แน่ๆเลยนี่อย่างนี้ครับเย้เดี๋ยวเราช้าเลยครับเรามาลองทำกันดูเลยดีกว่าครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วกินได้หรือเปล่านะครับไปเลยอ่ะมาเลยครับคือมันมี2 สีครับสกิทเทิลสีแดงกับสีเขียวครับสีแดงเป็นรสแบบธรรมดาหวานๆครับส่วนสีเขียวเป็นแบบเปรี้ยวก็ผมใช้ทั้ง2อันเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวแบ่งครึ่งแล้วกันนะแล้วก็คราวนี้ผมไปเช็ควีโอนั้นมาอย่างดีแล้วครับคือเราต้องใส่ให้แบบเต็มๆไปเลยเอาง่ายนะทุกช่องเนี่ยใส่เม็ดละ1ช่อง1ช่องไปเลยนะครับนี่เม็ดทุกช่องไปใส่อย่างงี้เลยปึ๊บๆๆมันเหมือนจะได้เยอะจะได้เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่องละ1ช่องละ1ใส่ให้หมดก็ข้างนี้จะเป็นรสหวานนะแล้วเดี๋ยวข้างนู้นจะเป็นรสเปรี้ยวแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมใส่แป๊บนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยว้าวสวยงามครับสวยงามนี่คันนี้ก็คือเต็มเหนียวเลยครับทุกช่องมีหมดครับไม่มีพลาดแน่นอนครับรอบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คืออย่างที่คลิปที่แล้วบอกนะครับเนี่ยที่ฝาปิดตรงเนี้ยถ้าด้านหน้าโดยตรงมันจะมีคำๆลงมาถ้าเราใส่ไม้ปุ๊บมันจะปิดได้ไม่แน่นครับเราควรต้องใส่ด้านข้างอย่างนี้ครับแล้วก็ผมคิดว่านะจากประสบการณ์ที่เราทำครั้งแรกนะครับเราทำนี่ก่อนดีกว่าทำนี่ให้มันค่อนข้างแบบละลายเป็นน้ำสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยใส่ไม้เข้าไปมันน่าจะได้ผลกว่านะครับคือเหมือนให้มาครับพร้อมแล้วเราเปิดไฟลุยกันเลยนะครับนี่เรียบร้อยเปิดไฟปิ้งนี่ไฟทำงานแล้วนะครับโอเคผมไม่จะว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมมาเปิดดูเรื่อยๆให้เห็นความแตกต่างไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ A few minutes later ว้าวตรงนี้ประมาณ3นาทีผ่านไปครับคือกลิ่นตรงนี้กลิ่นหอมมากคือยังไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนก็ได้นะประมาณ3นาทีนะนี่เห็นไหมครับเริ่มละลายแล้วกลิ่นหอมมากโอ้ยมันกลิ่นแบบเป็นผลไม้แบบอย่างรุนแรงอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ผมไม่เคยกินสกิทเทิลมาก่อนเลยไม่รู้กลิ่นธรรมดาของมันก่อนที่จะมาใส่ในเครื่องนี้นะครับโอ้แต่กลิ่นหอมมากตอนนี้โอ้ชอบเหมือนนั่งห้องนี้จบอ้วนเพราะด้วยกลิ่นผลไม้อ่ะสุดติงครับถึงแม้ตรงนี้ต้องเปิดดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูดีไหมขึ้นมาดูตัวเหมือนต้มเลยเหมือนที่ทั่วไปต้มอะไรอย่างเงี้ยเลยครับโอ้ว้าวทิ้งไว้ให้มันพอละลายสักพักนึงพอที่จะใส่ไม้ได้เดี๋ยวเราค่อยเสียบไม้เข้าไปกันนะครับอีกรอบนึงนะครับ A little longer than a few minutes later อีก5นาทีผ่านครับดูนี่ครับให้ไหลเยอะมาหมดแล้วเว้ยผมว่าเราเปิดออกมาดูดีกว่านะครับนี่โอ้เป็นงี้แล้วครับน่าจะใส่ไม้ได้เราใส่ไม้ไปเลยครับปึ๊บโอ้โหกินแบบหอมๆเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยดูครับประมาณนี้ครับเราใส่ไม้แล้วก็ปิดอีกรอบนึงปึ๊บอบไว้อบไว้คราวนี้คงได้แหละเพราะมันแบบหยดลงมาข้างล่างนี่หมดแล้วโอ้โหยิ่งใส่ไม้ยิ่งมันหกปะเนี่ยดูดิครับไหลเยอะมาเลยแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักแป๊บนึงหนูควันขึ้นวู้ดูอีกรอบนึงก่อนว้าสวยสวยสวยปิดไว้ก่อนโอ้ยอีกสักแป๊บนึงนะครับ 10 seconds later ประมาณนี้ก็คงน่าจะได้แล้วนะครับนี่โอ้มันดูเหมือนจะไม่เต็มยังไงไม่รู้นะครับเฮ้ยขนาดนี้ก็กำลังได้คือมันไม่เต็มแบบที่เราคิดอย่างนั้นนะครับแต่ก็คงได้แหละเพราะว่ามันแบบกระจายลงมาหมดแล้วนะครับต่อไปครับผมก็จะเอาพัดลมนี่ครับเอามาตั้งเป่าไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับมันจะได้แห้งติดไม้เป็นลูกอมได้ครับนี่เป็นสูตรที่เขาทำนะผมก็ทำตามสูตรเขาเป๊ะๆเลยนะครับเปิดไปเลยเป่าไปโอเคอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะพักเรามาหยิบดูครับว่าเป็นยังไงครับกับอมยิ้มสกิทเทิลของเราครับ 11 minutes laterโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วครับปิดพัดลมได้นี่นะครับคือตรงเนี้ยครับจริงๆแล้วที่เราเป่าหรืออะไรเนี่ยเพื่อให้เครื่องมันเย็นการที่เครื่องมันยังร้อนอยู่อ่ะมันทำให้สกิทเทิลเรามันยังนิ่มอยู่เหมือนเมื่อกี้ตอนนี้รอนะผมลองแกะข้างล่างนี้เล่นนี่ตรงนี้นี่แข็งเป๊กแล้วนะครับนี่แข็งเป็นก้อนแล้วเห็นไหมนี่จับเป็นก้อนได้เลยนี่หยิบมาเอ๊ะนี่นะครับดูดินี่
หยิบมาเป็นก้อนได้ตั้งแต่เสร็จใหม่ๆเลยครับแต่ส่วนที่อยู่ข้างในเครื่องทำวัฟเฟิลตรงนี้ผมจิ้มดูยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่เหมือนว่าเครื่องมันยังร้อนอยู่ไงมันยังเหลวอยู่ครับเนี่ยแต่นี้ดูดิเห็นไหมได้เป็นก้อนอย่างนี้เลยเป็นก้อนขนาดนี้ได้อย่างนี้ก็คงสบายครับแล้วเป็นก้อนที่แข็งเลยนะเพื่อนๆฟังเสียงนะครับดูเห็นป่ะ อ่ะมาเราลองหยิบออกมาดูกันดีกว่าครับจะได้เป็นอมยิ้มวัฟเฟิลเหมือนในคลิปที่เราดูหรือเปล่านะครับมาอึ๊บขึ้นมาเฮ้ยทำไมเล่นไม่เฮ้ยว้าวเฮ้ยได้จริงครับโอ้อันนี้มันจะมีวงข้างนอกนิดนึงนะตรงขอบนะเราออกไปเราไม่เอาเราแค่ตรงในพอเฮ้ยนี่สีสวยนะครับโอ้โหเฮ้ยดูชัดๆตรงนี้ครับและนี่โอ้ว้าวได้เป็นวงที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยครับวงกลมรอบแล้วก็ตารางครบทุกเส้นไม่มีพลาดเลยครับเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยทำได้จริงครับเยี่ยมแต่ทีนี้ครับตรงบริเวณรอบๆเครื่องทำบัฟเฟอร์ของเราเนี่ยครับดูสิครับนี่เหมือนแบบเป็นประติมากรรมอะไรสักอย่างหรือว่าแบบเทียนไขไหมเหมือนเทียนเวลาเขาจุดเทียนเยอะๆแล้วมันแบบเป็นน้ำตาเทียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ล้างออกไหมเนี่ยโอ้โหแข็งเลยต้องใช้การงัดออกไม่หมดด้วยงามไส้ก็ประมาณนี้ครับเหนื่อยตอนล้างอีกอย่างนี้โอ้โหว้าวทำได้จริงเจ๋เลยครับสวยมากด้วยครับเรื่องนี้สอนให้ผมรู้อย่างนึงนะครับว่าเราอย่าไปดัดแปลงสูตรของเขาครับสูตรเขาว่าใช้สกิทเทิลก็ใช้สกิทเทิลครับอย่าพยายามไปหาอย่างอื่นมาครับในครั้งก่อนผมเอาเอ็มเอ็มมาทำเป็นไงครับเรียบร้อยครับไม่น่าเลยครับผมพอเปลี่ยนมาใช้สกิทเทิลของจริงดูสิครับเฮ้ยอะมาทีนี้ถึงเวลาที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วครับตรงนี้ก็คือการชิมนี่แหละครับคือตอนที่กำลังทำอยู่กลิ่นมันหอมก็จริงนะครับแต่พอมันเสร็จขึ้นรูปมาแบบนี้นะครับกลิ่นมันทำท่าแบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทำมาขนาดนี้แล้วจะไม่ลองกินมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องลองนะครับอะกินเหมือนจะแอบไหม้น้อยๆนะครับอ่ะมาลองดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับกับอมยิ้มวัฟเฟิลสกิทเทิลนี่นะครับลองดูครับติดปันด้วยงามไส้อย่างเงี้ยขออนุญาตครับคือเว็บแรกที่กัดเข้าไปอ่ะเฮ้ยหวานอร่อยเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนี่ว่ารสชาติปกติที่โทษมันเป็นยังไงครับใช่เว็บแรกที่กินเข้าไปครับเป็นรสชาติหวานอร่อยเหมือนกินเปล่าๆแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่พอเคี้ยวไปเคี้ยวมาเลยครับเฮ้ยมันมีความขมอยู่ข้างในครับแล้วพอความขมนี้ขึ้นมาปุ๊บเอาไม่ออกแล้วให้ติดฟันโอ้โหแบบทรมานนะครับโอ้ว้าวน่าจะขมเพราะไหมและคิดว่านะหรือไม่ก็น้ำตาลหรือว่าไอ้ความเปรี้ยวอะไรก็ตามของเขาเนี่ยมันน่าจะโดนความร้อนแล้วเปลี่ยนเป็นรสขมนะคิดว่านะนี่ส่วนตัวเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอุ้ยไม่น่ากินเลยผมโอ้โหปวดหัวจิกกี้เลยมันแย่ตรงที่พอขมปุ๊บเราจะคายออกก็ไม่ได้จะรีบกลืนเข้าไปก็ไม่ได้เพราะมันติดอยู่ที่ฟันโอ้โหบ้าจริงเพราะฉะนั้นเราทำแค่สวยงามพอนะครับอย่าไปกินมันเลยนะครับแค่ดูว่าออกมาแบบวู้ว้าวพอแต่ถ้าทำกินนี่ไม่น่าจะไหวนะครับถ้าใครไม่เชื่อไปลองทำเอาดูได้นะครับถ้าบ้านใครมีเครื่องทำวัฟเฟิลลองเอามาใส่ทำดูครับจะดูว่าผมไม่ได้เวอร์เลยครับขมไม่หยีเลยครับอย่างนี้นะครับสิ่งที่ออกมาดูครับสวยงามมากนะมันก็ยังได้สีของเม็ดเดิมๆอยู่เห็นไหมเหมือนตรงนี้สีเขียวสีเหลืองอ่ะแต่ว่าโทนสีโดยรวมอ่ะจะออกน้ำตาลส้มๆแดงๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็มีบางจุดเนี่ยเห็นไหมเขียวๆเหลืองๆม่วงๆบ้างนะครับไม่เป็นไรถึงกินไม่ได้แต่อย่างไรก็ทำออกมาให้สวยงามได้จริงๆนะครับเยี่ยมมีใครอยากกินไหมอมยิ้มนี้ขายต่ออาลา50ล้านกำๆๆๆฮ่าเย้ได้จริงเฉยเลยครับจริงแล้วนี่ก็เพิ่งเป็นอีพีที่2ของเครื่องทำวาฟเฟิลเท่านั้นครับเหมือนที่บอกไปในวิดีโอก่อนนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมเอาอะไรมายัดใส่เข้าไปในเครื่องทำวาฟเฟิลนี้คอมเมนต์มาบอกครับเดี๋ยวจัดให้ดูอย่างแน่นอนครับวิดีโอแรก M&M นะครับถ้าใครยังไม่ดูกดที่รูปตัว i นะครับหรือใครอยากดูอะไรขอเข้ามานะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเหมือนเดิมนะครับตอนทำว่าแบบยากว่าวุ่นวายเลอะเทอะนะครับตอนเก็บนี่ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับโอ้ยเละไปหมดเลยครับยังไงผมขอตัวไปเก็บกวาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับทุกคน
ได้ไม่พลาดเมนูสุดเฟี้ยวจากวัฟเฟิลของผมในวิดีโอต่อไปนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับเสียดายอุตส่าห์สวยอดกินเลยเนี่ยเลียก็ยังดีเย็นขมเด็ด